wish I could be part of that world. Oh, she's back. แกดูรีแอคชั่นของเด็กเหล่านั้นสิเธอดูมีความสุขมากเลยที่มีคนเหมือนเธอแล้วพวกแกจะยังไปว่าการแคสและแสดงผิวสีมาเล่นในหนังเรื่องนี้มันทำร้ายต้นฉบับอ่ะมันไม่จริงมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอ่ะเด็กตรงนั้นเขาปลื้มปริ่มรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจมากๆเลยอ่ะพวกแกใจร้ายไปถึงไหนวะฮะพวกคุณเห็นไอเวนั่นไหมมันเอามาแบบล้อเลียนคนที่สนับสนุนแนวคิดที่ดีทางการเท่าเทียมทางเพศอ่ะดิสนีย์ก็ทำถูกแล้วป่าววะที่แบบเพิ่มความหลากหลายเข้าไปในหนังอ่ะอ้าวแล้วครับสวัสดีท่านกันด้วยนะฮะและนี่คือการ reaction คลิป reaction ที่ reaction คลิป reaction อีกทีหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องความหลากหลายในหนังใช่ไหมผมก็ว่ามันก็โอเคนะต่อการใส่เรื่องของความหลากหลายในหนังแต่ว่าคืออย่างแอนิเมชันของดิสนีย์ที่เป็นแบบ Little Mermaid เนี่ยทีแรกเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิงผิวขาวใช่ป่ะแล้วเขาเปลี่ยนผิวสีครับจริงๆผมมองว่าถ้าทำเป็น live action เนี่ยเป็นผิวขาวเหมือนเดิมก็ได้เว้ยเพราะว่ามันคือการเอานิยายเทพนิยายในอดีตมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นดังนั้นมันสามารถสะท้อนภาพการเหลื่อมล้ำความเหยียดเชื้อชาติได้อยู่แล้วครับมันไม่จำเป็นต้องแบบใส่ความหลากหลายเข้าไปใหม่ก็ได้เว้ยอันเก่ามันก็สามารถสะท้อนในบริบทของมันได้ดีอยู่แล้วครับว่ายุคนั้นเนี่ยเขามองเรื่องนี้ยังไงและทำไมแอเรียลถึงเป็นผิวขาวครับผมก็เลยมองว่าการใส่ผิวสีเข้ามาเนี่ยมัน 1. ทำลายความทรงจำวัยเด็กครับ 2. มันไม่ค่อยเหมาะกับบริบทเท่าไหร่ 3. มันดูยัดเยียดจนเกินไปครับถ้าแบบแอนิเมชันใหม่ๆสร้างขึ้นมาใหม่ใส่ผิวสีเนี่ยใส่ไปเลยครับมันโอเคแล้วมันจะดีมากเพราะว่าเป็นการซัพพอร์ตความหลากหลายในการสร้างตัวละครใหม่ๆแต่อันเนี้ยมันคือเอาเรื่องเก่ามาทำใหม่คุณไม่จำเป็นต้องแบบใส่ความหลากหลายเข้าไปก็ได้เว้ยเพราะว่ามันสะท้อนภาพของมันเองอยู่แล้วครับฝากไว้ให้คิดนะครับ